พาไปดูหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมเกิดขึ้นเนี่ยจาก RCA จะไปเข้าสารฮะจะโบกแท็กซี่สักคันโอ้โหมันยากเย็นแสนเข็ญเขาให้ขึ้นปะไม่ค่อยให้ขึ้นเพราะว่าตัวเปียกแล้วรถเขาก็เลอะไงวิธีการง่ายสุดนะโบกพี่วินฮะพี่วินไปส่งได้จาก RCA เนี่ยไปเล่นน้ำต่อที่เข้าสารนะครับดึกดื่นก็ไปด้วยนะครับผู้ชมแต่ปรากฏว่า2สาวมาอัดคลิปตัดพ้อตกลงกันว่า2คนเนี่ยจาก RCA ไปเข้าสารเก็บ180พอไปถึงจริงปุ๊บ2คนโดนเรียกเก็บ 1,000 บาทครับนี่แหละครับคุณผู้ชมสองสาวกำลังระบายให้วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอีกคันหนึ่งเนี่ยฟังว่าเจอวินที่นั่งมาเรียกมาจาก RCA นะฮะจะมาเล่นน้ำต่อที่ถนนเข้าสารเรียกเก็บเนี่ยคนละ500ก็แพงไปป้า2คนรวมกัน1,100โอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วใจคอคือเดือนนี้จะไม่ขับรถแล้วใช่ไหมอาทิตย์นี้คงไม่ทำงานแล้วจะไม่ทำมาหากินกันแล้วใช่ไหมทั้งที่ตอนแรกตกลงกันไว้พี่2คนไปเปล่าตกลงกัน180จาก RCA มาเข้าสารช่วงกลางดึกเลยคืนวันที่13เมษายนที่ผ่านมาพอมาถึงเข้าสารเสร็จปุ๊บไม่เอาแล้ว180ขอคนละ500เป็น 1,000 บาทนะครับคุณผู้ชมแล้วสาวคนนี้ก็เลยโพสต์ข้อความใน TikTok ชี้แจงบอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยเหมือนพี่วินเขาไปคุยกันยังไงไม่รู้แหละไอ้ที่เก็บไปน่ะ 1,000 บาทเอามาคืนนะเอามาคืนให้กับพี่สาวของเธอแล้วก็บอกด้วยว่าไม่ได้เจตนาจะให้วินคนอื่นเนี่ยเสียหายเพราะว่าพี่วินดีๆก็มีอีกเยอะและเข้าใจแหละช่วงเทศกาลแบบนี้รถมันหายากน้องเขาก็บอกอยู่ว่า200 300 400ยังพอรับได้นะ2คนเนี่ยยังพอจะจ่ายได้แต่มาเรียกเก็บคนละ500โอ้โหแบบนี้เกินไปเปล่าทำยังกระเหมารถจากกรุงเทพพัทยาไกลขนาดนั้นเลยนะฮะเมื่อวานนี้ครับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีก็เลยไปสำรวจหน่อยค่าบริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างดูใกล้ๆกันก็แล้วกันย่านรัชดาว่าถ้าเกิดจะไปถนนเข้าสารเนี่ยจะสักกี่บาทกันก็เข้าไปถามพี่วินแถวนั้นนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่100 200แล้วแต่ตกลงเลยวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เรียกค่าบริการสูงแล้วมันสูงเกินไปเนี่ยพี่วินแถวรัชดาบอกว่ามีแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่วินถูกนะ มันเป็นวินเถื่อนน่าจะเป็นวินผีมาฉวยโอกาสช่วงนักท่องเที่ยวหารถไม่ได้ครับถ้าหนูจะไปเข้าสารเท่าไหร่ครับพี่แล้วแต่100 200อ๋อก็คือไม่ถึง500เลยพี่ก็แล้วแต่เราบางคนเขาเรียกโหดบางคนครับวินตกวินอื่นนะมาเรียกพวกวินผีอะตัวมากวินผีเราเรียกอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นวินรุ่นนี้นะวินที่แบบไม่มีเสื้ออ๋อแต่ว่ารถหนูถ้าไปนี่คือแล้วแต่คุยกัน200 300แต่ว่าถ้า2 คนก็ถูกหน่อยนะรถ2 คนเท่าไหร่นะพี่2 คนก็ประมาณ500พี่นะ500อ๋อไม่ได้แบบคนเดียว500คือมันถ้ามันออกไปไกลๆอ่ะเอาได้2 คน500ก็ตกคนละ250แพงแต่บางคนเขาบอกเขารับได้เพราะว่าตัวเปียกไงตัวเปียกไปขึ้นแท็กซี่ขึ้นไม่ได้นะฮะขึ้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นได้คนอื่นรับได้พี่รับได้ไหมหัวใจพี่ทั้งดวงอ่ะพี่จะโขกสับคนที่เป็นผู้โดยสารอย่างเงี้ยนี่ทำแล้วตามเทศจริงวะที่โดนเป็นคนละ500ไงไอ้นั่นมัน1,000จาก RCA โอ้โหกะว่าจะไม่ทำมาหากินแล้วชีวิตนี้โอ้โหจริงอ่ะแสดงว่าหลายพิกัดเนี่ยมันจะมีวินเถื่อนเหรออัดอั้นมาตั้งแต่ก่อนโควิดเหรอโขกใครไม่ได้แบบเนี้ยไม่คือเอางี้เวลาช่วงเทศกาลแบบเนี้ยคือจะมีนักท่องเที่ยวใช้บริการเยอะวินที่ถูกเนี่ยเขาไม่อยู่ไงเขาไปส่งมันเต็มหมดจะมีวินเถื่อนมาฉวยโอกาสเพราะเกิดวินที่ถูกเขาอยู่เนี่ยเขาเข้าไปเตือนแล้วนะว่าจุดเนี้ยเขาขอสัมปทานถูกต้องค่าเสื้อวินเขาต้องจ่ายจู่ๆเนี่ยคุณเป็นใครจะมารับผู้โดยสารอย่างเงี้ยไม่ได้แต่เพราะว่าเขาไม่อยู่กันหมดไงไปส่งผู้โดยสารก็เลยพวกนี้ก็เลยแทรกขึ้นมาเข้ามาแทรกตัวเนี่ยแล้วมันก็ทำให้พี่วินดีๆเขาต้องเดือดร้อนไปด้วยถ้าพี่วินที่ดีเจอพวกนี้พี่ต้องจัดการเลยนะคะพี่นี่ไงคือเหตุผลว่าเวลาเราจะเรียกรถสักคันหนึ่งกดแอปจ้ะ สะดวกกว่าราคามันมาตรฐานน่ะจะไปใกล้ไปไกลไปกลับราคามันราคาเดียวอ่ะแต่บางทีเจอเหตุเฉพาะหน้ามันกดก็หาไม่เจอก็เลยต้องยอมให้เขาโขกสับแบบนี้สุดท้ายตามรายงานคือไอ้1,000 บาทอ่ะเขาเอามาคืนเขาคงกลัวนะคืนกี่บาทก็ไม่รู้ไม่ได้บอกแต่เอามาคืนกับพี่สาว